มาต่อกันที่เรื่องราวไฮโซไฮโซกันบ้างดีกว่าครับวันนี้นะครับเราก็ได้สรุปเรื่องราวไฮโซทั้งหมดนะครับในรอบปี2014ที่ผ่านมาครับมาในสกู๊ปที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยกับสกู๊ปไฮโซ Happening 2014ครับครับผมตอนรับน้องใหม่ช่วง Culture Insight กับ HISO Happenings ที่ตลอดปี2014เรานำเสนอเรื่องราวแวดวง HISO Celebrities หลากหลายประเด็นมาให้ติดตามกันค่ะต่อกันด้วยข่าวช็อกของคนในแวดวงไฮโซและวงการบันเทิงเมื่อเป็ดอภิชาตนรเศรษฐาพรเมคอัพอาร์ติสต์มือหนึ่งของเมืองไทยที่ทุกคนรักต้องจากไปด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในวัยเพียง55ปีในช่วงค่ำวันที่30กันยายนที่โรงพยาบาลจุฬาหลังจากรักษาโรคร้ายนี้มานานหลายปีแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตต่อไปได้งานนี้นะคะเหล่าบรรดาดาราคนดังทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รวมไปถึงวงการแฟชั่นไทยต่างร่วมไว้อาลัยคุณเป็ดอภิชาติปิดตำนานเมคอัพอาร์ติสต์คนดังมูนาอัลซารูนีภรรยาลำดับที่4ของอาห์เม็ดนูอัลซารูนีสามีชาวดูไบเศรษฐีติดท็อป10ของประเทศเปิดบ้านต้อนรับ True Insight เป็นที่แรกๆเผยชีวิตส่วนตัวแบบหมดเปลือกว่าเคยผ่านการศัลยกรรมมาแล้วและเคล็ดลับการดูแลสามีรวมทั้งความสวยที่เธอบอกว่าต้องทานเห็ดสกัดตกปีละเกือบ2ล้านบาทที่ทำให้หน้าดูอ่อนกว่าวัยคุณสุมาณีคุณนักเกษมเจ้าของฉายาตุ๊กตาบาร์บี้เมืองไทยเปิดบ้านต้อนรับ True Insight เข้าอวยพรวันเกิดแบบใกล้ชิดพร้อมให้สัมภาษณ์แบบล้วงลึกทุกประเด็นและพาทัวร์ชมทุกซอกทุกมุมของบ้านที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ที่สำคัญคุณสุมาณีนะคะยังทำเก๋เปลี่ยนชุดสวยในการให้สัมภาษณ์ถึง6ชุดเรียกว่าประทับใจทีมงานไฮโซ Happenings ไม่น้อยเลยค่ะณัฐพลจุลังกูลไฮโซหมื่นล้านที่สาวๆหลายคนหมายปองเผยชีวิตวัยเด็กพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมธุรกิจย่านบางนาที่ตนรักไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟซัมมิตวินมิลกอล์ฟคลับที่หรูหราติดอันดับต้นๆของเมืองไทยที่คนรักกอล์ฟต่างยกนิ้วให้และยังมีโรงเรียนนานาชาติเบอร์คลีย์ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝันของณัฐงานนี้นะคะเจ้าตัวก็ลงทุนดูเรื่องการออกแบบการแต่งเองแทบทั้งหมดเพราะอยากให้เป็นโรงเรียนในเทพนิยายอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบเพชรนะคะคุณจรินทร์สุมานนท์ขนหมวกแสนหรูมาให้เราดูกันหลายสิบใบซึ่งแต่ละใบนั้นนะคะมีมูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียวและที่รู้ราคงหนีไม่พ้นเครื่องเพชรที่เธอขอจัดหนักจัดเต็มรวมมูลค่าที่สวมใส่มากกว่า300ล้านบาทกว่าจะได้เพชรแต่ละเม็ดมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะต้องคัดคุณภาพกันอย่างดีที่สุดแต่สุดท้ายถ้าสวยและชอบก็ลงเอยด้วยคำว่าเสียตังค์อยู่ดีอีกหนึ่งงานฉลองมงคลสมรสสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีระหว่างคุณบีทิพาพรจีรวนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดีทีบุตรสาวคนเล็กของเจ้าสัวธนินทร์คุณหญิงเทวีจีรวนนท์กับดร.แตนชวันวัฒน์อริยวรารมณ์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเชลฮัตเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด
จ้าของลิขสิทธิ์และผู้ผลิตคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนเรื่องเชลดอนและเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ที่เนรมิตห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้นที่22โรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์ให้เป็นโลกของเทพนิยายธีมสีฟ้าครีมบรรยากาศในงานนะคะมีผู้มาร่วมงานแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอย่างคับคั่งจากทุกแวดวงร่วมแสดงความยินดีค่ะแต่ว่าวันนี้ไฮโซแฮปเพนนิ่งก็ยังไม่จบนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีไฮโซแฮปเพนนิ่งอยู่นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสเปเชียลที่มาเป็นสกู๊ปส่งท้ายปีให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับผมครับผมแต่ว่าช่วงหน้าครับ Inside Asia ครับมีข่าวการบาดเจ็บของดาราคนนี้เลยครับเฟิงเซาเฟิงครับเขาบอกว่าบาดเจ็บถึงขนาดต้องนั่งรถเข็นเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาชมกันครับครับ